เสร็จสิ้นภารกิจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทีมลูกยางสาวไทยครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั้นลีก2022สนามแรกนะฮะที่กรุงอันคาราประเทศตุรกีครับก็ปรากฏว่าทีมสาวไทยของเราครับสามารถทําผลงานออกมาได้อย่างเหนือความคาดหมายครับเก็บชัยชนะได้ถึง3มแมตช์นะครับจากการลงเล่น4ี่เกมแรกครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปภาพรวมคร่าวๆนะครับของเกมในสัปดาห์แรกที่จบลงไปนะฮะทั้ง4นัดครับ ก็ผลงานของทีมสาวไทยในศึกในชั้นลีกนะฮะประเดิมสนามวันที่31พฤษภาคมเนี่ยเอาชนะบบลเรียไป3ต่อศเซตนะครับวันที่2มิถุนายนชนะเซอร์เบีย3ต่อ2เซตครับเกมที่3แพ้เบลเยียม2ต่อ3เซตเกมสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ5มิถุนายนนะครับเอาชนะจีน3ต่อ2เซตนะครับก็ทำให้สัปดาห์แรกเนี่ยเราพลาดท่าพ่ายให้กับเบลเยียมไปแค่เกมเดียวเท่านั้นแต่ว่า ก็ยังเป็นการพ่ายแพ้แบบมีคะแนนติดไม้ติดมือนะครับไปดูตารางคะแนนล่าสุดครับอัปเดตหลังจบการแข่งขันในสัปดาห์แรกแล้วทุกคู่นะครับก็ตอนนี้เนี่ยทีมอันดับที่1น,นะครับเป็นทางด้านของญี่ปุ่นแหะครับชนะ4เกมรวดครับเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาในชนะสหรัฐอเมริกาไปแบบขาดลอยเลยนะครับ3-0ต่อเซตครับเก็บได้11คะแนนนะครับ ก็มีชนะ3-2ด้วยนะฮะขณะที่อันดับ2เนี่ยเป็นทางด้านของจีนครับก็ชนะ3แพ้1นะครับมีทั้งหมด10คะแนนครับอันดับ3สหรัฐอเมริกาก็แพ้เป็นเกมแรกไปแล้วนะครับแพ้ให้กับญี่ปุ่นอันดับ4ครับตุรกี5้าเซอร์เบียนะครับ6บราซิลแล้วก็7เนี่ยทีมสาวไทยของเราครับก็ถ้านับแบบนี้เนี่ยเอาแค่แบบนี้ก่อนนะฮะเราก็จะติด1ใน8ครับ จะได้ไปแข่งขันในรอบสุดท้ายแน่นอนนะฮะแต่ว่าอันนี้มันแค่สัปดาห์แรกเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าสัปดาห์ที่2และ3ผลงานของเรามาตรฐานของเราเนี่ยจะยังอยู่แบบนี้ต่อไปได้หรือไม่ก็ตามลุ้นตามเชียร์กันนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็คือทางด้านของบีมพิมพิชยากกกรัครับก็ปรากฏว่าตอนนี้หลังจบ4เกมนะฮะทำแต้มสูงสุดเป็นอันดับที่2ของทัวร์นาเมนต์นะครับ 97แต้มครับแบ่งเป็นเกมรุกเนี่ย86นะฮะเกมบล็อก5แล้วก็เสิร์ฟ6ครับเป็นรองเพียงแค่บริทเฮอร์บอเนี่ยคนเดียวเท่านั้นนะฮะแต้มน้อยกว่าบริทเฮอร์บอรเนี่ย3แต้มนะฮะคือคิดง่ายๆเฉลี่ยเนี่ยอย่างบริทเฮอร์บอ100คะแนน4เกมเฉลี่ยเกมนึงอ่ะ25แต้มบีมก็จะหย่อนๆนิดเดียวครับเฉลี่ยต่อเกมก็เกือบเกือบเกมและ25คะแนนเหมือนกันนะครับ ขณะที่ผลงานสาวไทยคนอื่นๆเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งคนที่ติดใน5อันดับแรกของอท็อปสกอร์ก็คือชัชชุนมุกสีครับ84คะแนนนะครับก็มาจากเกมรุก72ครับเกมบล็อก11แล้วก็เกมเซิร์ฟ1นะฮะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของนักตบสาวไทยครับโดยเฉพาะทั้งบีมพิมพิชญาแล้วก็บุ๋มบิ่มชัชชุอ่อนนะครับ ส่วนโปรแกรมในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เดี๋ยวได้พักกันอีกสัปดาห์เต็มๆแหะครับนับเฉพาะเกมทางการนะฮะเกมอุ่นเครื่องของอนุญาตไม่ได้พูดถึงก็สัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะแข่งขันกันต่อครับในสัปดาห์ที่สองของศึกในเชลลีครับไปกันที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับเกมเปิดสนามครับวันที่14มิถุนายนไทยจะพบกับแคนาดานะครับ16มิถุนายนจะพบกับโปแลนด์ครับ17มิถุนายนพบ คู่รักคู่แคนตลอดการทีมชาติญี่ปุ่นครับและปิดท้ายสนามแรกอ่ะขอไปครับปิดท้ายสนามที่2องมิถุนายนพบกับสหรัฐอเมริกาครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวกันได้เช่นเคยทางาแฟนเพจ a c e b o o k รวมไปถึง y ยูทู e วอลเลย์บอลแห่งนี้นะครับแล้วก็ตามชมการถ่ายทอดสดกันได้ทั้งทางช่องวัน31แล้วก็ GMM 25ครับ